ลัคนาราศีตุล45วันนี้ได้เงินทองไหลมาเทมามากจะได้จากไหนเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องบอกข่าวดีกับชาวลัคนาราศีตุล นะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับดาวอังคารเลข3ครับโคจรเข้าราศีสิงห์สถิตภพลาภะครับลาภะกับทรัพย์สินเงินทองมามากมายไหลมาเทมาครับและดาวนี้นะครับจะอยู่ตั้งแต่วันที่ฟังอยู่นี่เลยนะครับจนไปถึง18สิงหาคมเลยก็ว่าได้45วันจากนี้ไปถ้าทำดีๆมีรวยอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และอาจารย์ก็อยากจะบอกนะครับว่าจะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากได้จากไหนขึ้นอยู่กับวันที่เกิดด้วยครับเรามาเริ่มกันเลยครับเกิดลัคนาราศีตุลเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนก็คือ18นาฬิกาของวันพุธนะครับถึงตี 5:59 ของวันพฤหัสบดีครับดูลูกศรที่ชี้มานะครับนี่ครับอังคารเลข3เป็นมูลละตามทักษะครับมูลละแปลว่ามีเกณฑ์ได้จากบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์มรดกค่าตัวขึ้นมูลค่าตัวเรามันเพิ่มขึ้นเนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะรีบลุยรีบทำในเรื่องเหล่านี้นะครับจะได้มากเป็นพิเศษแล้วด้วยความเป็นมูลละนี่แหละแปลว่าจะได้มากแล้วได้เยอะนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะลองไปทำไปคุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครทำอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะก็จะยิ่งได้มากขึ้นหรือถ้าใครยังไม่ได้ทำก็ไปเรียกว่าขยันให้มากขึ้นครับมูลค่าทรัพย์สินเงินทองเราจะมีเพิ่มมาอีกมากมายเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นรีบลุยรีบขยันเลยนะครับเพราะดาวอังคารคือกล้าแข่งขยันแล้วจะได้เงินครับนะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับใครเกิดพุธกลางคืนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อไปครับก็ต้องเป็นวันพฤหัสบดีครับวันพฤหัสบดีเนี่ยดาวอังคารเป็นอุตสาหะตามทักษะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับอุตสาหะก็ได้มาจากขยันเพียรพยายามได้มาจากการงานเป็นหลักการงานก็เราต้องทำงานเยอะต้องเหนื่อยนี่แหละได้ง่ายได้ยากอันเนี้ยได้เหมือนกันแต่ก็เหนื่อยหน่อยยากหน่อยนะครับแต่ถ้าขยันสักอย่างอ่ะอยู่ในเรือนลาภะยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีงานเข้ามามากมีอะไรให้ทำก็ทำอย่าไปเกี่ยงอย่าไปขี้เกียจจะจนนะครับนะแต่ถ้าขยันเนี่ยจังหวะเนี้ยจะรวยนะแล้วก็ต้องมีฉันทะจิตตะวิริยะวิมังสาอิทธิบาท4ทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักตรวจสอบให้ดีนะครับยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับตรงนี้ต่อไปครับเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์มาดูดาวอังคารไงครับเป็นสีตามทักษะครับโอ้โหอันนี้ดีนะครับได้ง่ายแล้วได้เยอะและไม่ค่อยเหนื่อยนี่นะครับเพราะว่าจังหวะเราดีมากมันใครเกิดวันศุกร์ยินดีด้วยคอมเมนต์มาบอกกันได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้ายิ่งเราขยันเราก็จะได้มากกว่าคนอื่นเป็น2เท่า3เท่านะครับสีคือความมีสง่าราศีแต่งกายแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนมี First Impression นะครับก็จะทำใหคนที่เห็นอยากจะพบปะติดต่อเราเจรจาค้าขายอะไรกับเราหรือทำงานร่วมกับเราเงินทองก็จะเข้าเยอะเนี่ยได้หมดเลยนะครับตรงนี้หรือจะหมายถึงโชคลาภเล่นเลขที่เราชอบเลขก็ออกเลขก็ถูกเลขก็ตรงโอ้โหแล้วยาวไปถึง18สิงหานี้ได้อีกหลายงวดเลยนะครับเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ก็3งวดแล้วเดี๋ยว16สิงหาอีกก็4งวดเลยนะครับตรงนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ดาวดีรีบเร่งทำลงมือทำรับประกันความร่ำรวยอย่างแน่นอนครับต่อไปครับเกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์ดาวอังคารลูกศรเห็นไหมครับเป็นมนตรีตามทักษะแสดงว่าการเงินการทองเรามีเกณฑ์สนับสนุนมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีป๋าดันนี่ได้นะครับนะหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคุณพ่อคุณแม่นะครับพระผู้ใหญ่อะไรพวกเนี้ยคนที่ซีเนียร์กว่าอาวุโสกว่าเนี่ยไปพบพูดคุยเนี่ยจะเป็นต้นเหตุทำให้เราได้เงินได้ทองเหนี่ยวนำทำให้เรามีเงินมีทองเข้ามามากผมเคยมีลูกดวงเขาบอกว่าเจ้านายให้งานมาทำงานก็เลยได้เงินเยอะขึ้นในช่วงเวลานี้เห็นไหมแม่นเลยเพราะนั้นก็ทำตามนี้ได้เลยหรือถ้าจะเสี่ยงโชคเพราะเข้าเรืองลาภะใช่ไหมครับโชคลาภก็นี่เลยครับเลขที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะได้หมดเลยนะอันนี้ก็จะดีเลขวันเกิดคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะอันนี้ฝากไว้เลยครับใครเกิดวันเสาร์จะได้เยอะครับเพราะมนตรีเป็นดาวใหญ่ครับมาเกิดวันอาทิตย์กันบ้างวันอาทิตย์ดาวอังคารเป็นเดชตามทักษะเดชแปลว่ามากแปลว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เยอะครับเดชมาจาก
อำนาจบารมีในการงานเราแปลว่าใช้ในเรื่องการงานเป็นหลักจะรวยมาจากการทำงานเป็นหลักนะครับตรงนี้ให้ขยันเลยเดชก็แปลว่าเรามีอำนาจมีบารมีสามารถสั่งคนได้นั่นก็แปลว่าถ้าเราบอกให้ลูกน้องทำเขาก็จะทำแล้วเราก็จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตแปลว่าลูกน้องมีกินจะขยันขันแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลเราเห็นไหมก็ลุยทำในเรื่องของงานได้เลยนะครับแต่ก็ต้องฝากนะว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายนะอย่าไปสั่งอะไรที่ประพฤติมิชอบอันนี้จะไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้รู้ไว้เลยนะว่าเงินเราเป็นเด่นแปลว่าจะมาเยอะจะมามากนะครับเน้นเรื่องงานหรือถ้าเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นหลักจะออกนะครับเลขบัตรพนักงานเลขออฟฟิศที่ทำงานหรือออฟฟิศลูกค้าที่เราไปพบไปคุยเนี่ยได้หมดเลยนะครับแม่ใครเกิดวันอาทิตย์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะยินดีด้วยต่อไปเกิดวันจันทร์ครับดาวอังคารเป็นอายุตามทักษะอายุก็แปลว่าสุขภาพเรานี่แหละนะดูแลสุขภาพให้ดีจะนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองขยันทำไปเลยหรือไปติดต่องานกับคนมีอายุมากกว่าเรายิ่งดีคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูให้ดีเดี๋ยวมีอะไรดีๆตอบกลับมานะครับหรือจะเป็นเรียกว่าทำงานทำธุรกิจอ่ะคุยเรื่องอายุสุขภาพเขาไปก่อนก็จะได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หรือทำเกี่ยวกับอาหารเสริมผิวพรรณดูแลเวลเนสอาหารเสริมรักษาโรคบำบัดดูแลรักษาฟื้นฟูอ่อนกว่าวัยแอนตี้เอจจิ้งอะไรประมาณนี้ครับทำได้เลยนะอันนี้บอกเลยว่าจะโดดเด่นมากมากนะครับมากถึงมากที่สุดถ้าเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวกับอายุเราได้เลยเหมือนกันนะครับเลขอายุเรามีสิทธิ์ออกนะครับเห็นไหมอันนี้ตรงๆเลยนะต่อไปครับเกิดวันอังคารดาวอังคารเป็นบริวารนะเห็นไหมบริวารก็แปลว่าได้ไม่เยอะได้แบบบริวารเด็กๆอะไรแบบเนี้ยหรือเราเกิดวันอังคารก็เป็นดาวตัวเราเพราะนั้นก็ต้องทำเองถึงจะได้เห็นไหมไปใช้คนอื่นก็ไม่ค่อยได้ดังใจถ้าเราไม่มีลูกจ้างไม่มีลูกน้องเนี่ยเราทำเองไปเลยนะขยันทำให้เต็มที่ทำเป็น2เท่า3เท่านี่รวยได้เหมือนกันนะครับหรือถ้ามีลูกลูกอาจจะบอกเลขแล้วถูกก็ได้เหมือนกันนะครับลูกบอกเลขแล้วถูกหรือจะเป็นมีลูกน้องเราเป็นเจ้าของธุรกิจก็ใช้ลูกน้องทำงานได้เหมือนกันเพราะดาวลูกน้องดาวบริวารไปอยู่ในเรือนลาภะในเรือนที่ดีเขาจะขยันขันแข็งฝ่าฟันสู้ทรหดอดทนนำมาซึ่งยอดขายการขายทีมงานช่วยเหลือเกื้อกูลเราให้ประสบความสำเร็จหรือไปดีลติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยสุดท้ายครับอันนี้เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันก็คือเกิด6โมงเช้าวันพุธถึงก่อนถึง 17:59 นาทีของวันพุธนั่นเองนะครับนะอันนี้อังคารเป็นกาลากินีครับกาลากินีอย่าเพิ่งตกใจว่าจะไม่ได้นะยังได้อยู่นะเพราะอยู่ในเรือนที่ดีครับเรือนลาภะไม่ใช่เรือนมรณะนั่นหมายความว่าต้องไปทำอะไรที่มันแก้ปัญหาเรียนอีกอย่างทำอีกอย่างนะครับเน้นออนไลน์ยอมเหนื่อยยอมแลกทำเป็น3เท่า4เท่า5เท่าเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับนะเช่นทำแบบบำบัดมือ2อะไรอย่างเงี้ยของเก่าของใหม่ไม่อยู่กับที่ไม่เป็นเป้านิ่งทำตรงนั้นตรงนี้ทีเป็นโปรเจกต์เป็นจ๊อบๆอะไรแบบนี้นี่กาลีจะโดดเด่นมากนะครับทุกคนก็ไปทำเกี่ยวกับต่างประเทศไปทำเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยโอ้โหจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วมีเยอะนะนี่ประสบการณ์ตรงเลยเจอมากับตัวมันก็จะดีนะแต่ก็ต้องอย่าไปทำอะไรที่มันรวยทางลัดผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะครับอันนี้จะโดนเช็คบินได้นะครับเพราะยิ่งดาวพฤหัสเล็งลัคนาเราได้ถึงราชาโชคและอุดมเกียรติไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นกาลีก็รวยได้ถ้าทำตามที่บอกนี้นะครับนะใครเกิดพุธกลางวันคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตรงนี้ก็จะได้รู้ไปเลยว่าทำตามนี้แล้วดีแน่นอนนะเน้นแก้ปัญหาและจะประสบความสำเร็จนะครับและแน่นอนครับใครอยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวานะครับเพราะนี่เป็นแค่ภาพรวมยังมีดาวพื้นดวงอีกอะไรอย่างนี้นะแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวา65มาได้เลยนะครับหรือสแกน QR โค้ดนี้ครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกจองมาได้เลยนะรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับส่วนใครอยากฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรบ้างค่ากูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรและยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นภาพรูปดวงเราเองมีติดตัวประจำตนวิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับ
อาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสร็จสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกตเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวัน
เดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ